นนทบุรีกรณีหนุ่มเทศบาลคนหนึ่งเนี่ยถูกคู่อรินะครับตามชักปืนตัวยิงจนรถเสียหายเนี่ยนะครับล่าสุดมือยิงเข้ามอบตัวแล้วคุณผู้ชมเห็นบอกว่าเคยมีเรื่องมีราวกันมาในอดีตนะฮะเป็น10ปีแล้วนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่ว่ามีผู้เสียหายเนี่ยชื่อนายสรายุทธศรีวิเชียรอายุ42ทำงานอยู่ที่เทศบาลเมืองไซม้าอยู่ที่นนทบุรีเนี่ยไปแจ้งตำรวจบอกว่าถูกคู่อริขี่รถจักรยานยนต์มาพร้อมแฟนสาวชักปืนยิงรัวใส่รถเขา8นัดในขณะที่เขาขับกระบะของเทศบาลตำบลไซม้าออกตรวจงานตามแผนเก็บขยะภายในซอยบางรักน้อย17จนกระทั่งรถเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยรูกระสุนนะครับคือโชคดีฮะคนขับไม่เป็นอะไรนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่ารถเนี่ยเสียหายนะครับตัวสรายุทธผู้เสียหายบอกว่าทราบชื่อคนก่อเหตุคือนายนิคมใจปลื้มชื่อเล่นชื่อเปาอายุ33ในเปาเนี่ยเป็นเด็กแถวบ้านเคยมีปัญหากันเมื่อประมาณ10ปีก่อนเกิดเหตุครับได้มีการขี่รถจักรยานยนต์มากับแฟนสาวและปาดหน้ารถเขาจากนั้นชักปืนยิงใส่จากนั้นนะฮะในเปาก็หลบหนีครับส่วนตัวสรายุทธบอกว่าได้รับบาดเจ็บโดนเศษกระจกบาดเล็กน้อยนะครับล่าสุดวันนี้คนยิงเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจสภ.บางสีเมืองนะครับโดยมีพ่อแม่และแฟนสาวพาเข้ามอบตัวบอกว่าหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปที่จังหวัดลพบุรีนะฮะและล่าสุดวันนี้มามอบตัวนะครับภายหลังตำรวจได้มีการนำตัวในเปาไปค้นหาหลักฐานที่บ้านพักเพิ่มเติมเขาบอกไปเจอปืนขนาดต่างๆเนี่ย7กระบอกซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องโอ้โหมีปืน7กระบอกเลยนะก็ตำรวจก็ปืนมาตรวจสอบก่อนนะครับนี่ปืนนะฮะขณะที่ในเปาเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้ตั้งใจจะไปทำบุญที่วัดนี่จะไปทำบุญนะคุณผู้ชมฮะแหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำบุญไม่ขึ้นแล้วแบบนี้นะครับระหว่างทางขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยกำลังจะไปวัดอยู่แล้วนะมาเจอคู่อริคู่กรณีนะครับเป็นอริเก่าฮะเห็นบอกว่าเนี่ยนะครับถูกอีกฝ่ายเนี่ยขับรถมาปาดหน้าแล้วก็เปิดประตูลงมาเรียกเขาเห็นว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นอริเก่าที่เคยมีเรื่องกันจึงขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับหนีไปหลายกิโลเมตรละจนมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาอ้างบอกว่าคู่กรณียังตามเขาไม่หยุดและขับรถเหมือนจะเร่งมาชนรถเขาจากนั้นคู่กรณีพูดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยอยากจะรู้บ้านมึงอยู่ไหนจะตามไปเล่นมึงแล้วก็มีการเปิดลิ้นชักหน้ารถกระบะหยิบปืนขึ้นมาระหว่างนั้นแฟนสาวได้โทรหาพ่อจึงผลักแฟนออกแล้วก็ชักปืนยิงสวนยิงใส่คู่กรณีซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยก็ได้ขับรถหลบหนียืนยันว่าผมเนี่ยเห็นคู่กรณีหยิบปืนขึ้นมาก่อนผมจึงรีบผลักแฟนออกเพราะกลัวโดนลูกหลงนะฮะอันนี้ในเปาอ้างแบบนี้นะส่วนเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นมานานแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องตั้งแต่สมัย10ปีก่อนนะฮะเดลิฟีนเก่าครับเห็นบอกว่าเนี่ยนะอีกฝ่ายเนี่ยเคยถูกลุมกระทืบนะฮะเคยถูกลุมกระทืบเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเปิดประตูลงมาแล้วไม่ปวดใจเจ็บเลยผมไม่แล้วพี่คิดดูเขาตามผมอะจากเดลี่ฟีนไปถึงบ้านผมมันเป็นเหตุเฉพาะหน้าที่เราต้องไปเจอครับแล้วเขามีปืนที่ผมยิงอะถ้าผมไม่ยิงเขาก็เผลอผมเป็นคนตายคือถ้าไม่เห็นเขาชักปืนแล้วไม่ยิงผมไม่ยิงอยู่แล้วเราหนีอยู่แล้วผมหนีจนจะนิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วนี่นายนิคมหรือนายเปาเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานนะครับตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดจนตอนนี้ลูกอายุ18ปีโอ้โหนี่แสดงว่านานเกือบ20ปีแล้วส่วนตัวไม่ได้ผูกใจเจ็บในเรื่องเก่าคิดว่าคู่กรณีเคยลุมกระทืบผมแล้วจึงคิดว่าครั้งนี้คงจะต้องกล้าลงมือถ้าไม่ยิงป้องกันตัวผมก็คงจะเป็นคนที่ตายเองนะครับอันนี้เขาก็บอกถึงสาเหตุที่เขาต้องยิงนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะด้านนางสาวฝนนะแฟนสาวของนายเปาผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าไอ้เรื่องปืนเนี่ยในเปาเนี่ยไม่ได้พกตลอดเวลาหรอกเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยจะเอาปืนไปบ้านพ่อแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปใส่บาตรกันที่วัดไม่ได้ตั้งใจจะไปมีเรื่องหรอกแฟนหนูเนี่ยไม่ได้ใจร้อนแต่อีกฝ่ายเนี่ยขับกระบะตามไม่หยุดระยะทางเกือบ10กิโลเมตรซึ่งตัวเธอเองก็ไม่รู้ในเรื่องที่ว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะฮะคิดว่าแฟนเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางตำรวจแจ้งข้อหานะครับพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องของคดีอาวุธปืนนะครับก็เดี๋ยวจะดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนี่นะฮะ
เขาอ้างว่าหนุ่มกระบะเนี่ยจะชักปืนยิงเขาก่อนเขาก็เลยใส่ก่อนเลยนะครับ